ผังและแผนบัญชาการระดับชุมชนเพื่อรับภัยพิบัติเฉียบพลันถูกนำเสนอโดยแกนนำชุมชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานีนราธิวาสและสงขลานี่คือส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผังและแผนบัญชาการระดับชุมชนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้หรือวพส.จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการเขียนผังและแผนบัญชาการการตอบสนองภัยพิบัติพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของภาคประชาชนและภาครัฐระบบสั่งการหรือบัญชาการเหตุฉุกเฉินหรือ ICSคือระบบจัดการองค์กรสำหรับการบัญชาการการควบคุมและการประสานงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะที่หลายหน่วยงานมาร่วมปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายเพื่อระงับเหตุการณ์หรือลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ผู้อำนวยการวพส.บอกว่าองค์ประกอบของ ICS ที่มีประสิทธิภาพชุมชนจะต้องเข้มแข็งทั้งผู้นำและองค์กรภายในการสร้างผู้นำในชุมชนนะครับทำให้เขาเห็นว่าจำเป็นที่ต้องทำอะไรบ้างเมื่อสร้างผู้นำเพื่อเราสร้างองค์กรในชุมชนได้แล้วในองค์กรก็จะสร้างความเตรียมพร้อมและพัฒนาต่อต้องมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งมีระบบบัญชาการนะครับซึ่งเขาจะต้องเขียนเป็นแผนนะเขียนเป็นผังแล้วเขาก็ต้องคิดว่าภายในชุมชนของเขาเนี่ยจะมีใครรับผิดชอบด้านไหนบ้างจะระดมยังไงถ้าเกิดขึ้นจริงเพราะว่าผังองค์กรผังองค์กรนี่บอกว่าถ้ามีอันนี้เกิดขึ้นคนที่รับผิดชอบตำแหน่งนี้จะทำอะไรนะครับก็จะทำให้มีการจัดการที่ดีองค์กรที่มี ICS ที่ดีจึงไม่เพียงช่วยเหลือตนเองได้เท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยดังกรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเข้าไปพัฒนาต่อทำให้เครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐในภูเก็ตและภาคเอกชนเนี่ยรวมตัวกันและใช้ผังเนี่ยเวลาเกิดพิบัติภัยที่ไหนเขาก็ร่วมมือกันไปแก้ไขอย่างคราวที่แล้วที่อยุธยาที่อยุธยาหรือที่หาดใหญ่หรือที่โคราชเนี่ยกลุ่มนี้ก็เคลื่อนย้ายเข้าไปคือเขาก็ระดมทุนกันแล้วก็บอกว่าโอเคทำตามผังก็ทำการได้เร็วนะครับนอกจากช่วยตัวเองแล้วก็ไปช่วยที่อื่นได้ด้วยนะครับถ้าเผื่อไม่มีการจัดการอันเนี้ยมันก็มีแต่ใจแล้วก็เข้าไปก็ไม่รู้ทำอะไรนะครับด้านนายสุภาพรปราบรายแกนนำชุมชนท่ามพันนาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนำประสบการณ์จากความสูญเสียสมาชิกในครอบครัวมาเป็นแรงบันดาลให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองเห็นพี่น้องปลอดภัยเห็นคนล้มตายเห็นพืชสวนไร่นาที่มันพังทลายจากพายุเกเนี่ยก็คิดว่าเราต้องมากำหนดเรื่องภัยบัติของตัวเราได้เริ่มมีคณะทำงานระดับหมู่บ้านในเรื่องการจัดการภัยบัติเริ่มมีอาสาสมัครเราชวนคนที่อยากทำเกี่ยวกับภัยพิบัติขึ้นมาจัดการหากเกิดภัยขึ้นมาวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย72ชั่วโมงเราช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ภาครัฐมาแกนนำชุมชนถ้ำพันนารามั่นใจว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนให้พร้อมรับกับภัยพิบัติได้ในอนาคตการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนในเวทีวันนี้คงจะยกระดับพี่น้องที่มาในเวทีหาดใหญ่วันนี้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนที่มาในเวทีวันนี้ต้องยกระดับขึ้นว่าเขาจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์การจัดการภัยพิบัติระดับชุมชนของเขาได้แน่นอนครับเช่นเดียวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมคนอื่นๆมันเกินความคาดหมายจริงๆเพราะว่าก่อนที่เรามาเราก็นึกว่าจะเป็นในสโคปเล็กๆแต่จริงๆแล้วพอมาเจอทั้งด้านเครือข่ายก็คือมากันหลายจังหวัดนะคะมาจากหลายพื้นที่แล้วก็อีกอย่างนึงความรู้ใหม่ๆค่ะซึ่งครั้งนี้ได้ความรู้ในการกระบวนการความคิดและการทำแผนอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือการได้แชร์ประสบการณ์กันระหว่างจังหวัดต่างๆนี้ซึ่งมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันต่างกันค่ะนำไปปรับกระบวนการทำงานของเราก่อนที่เรามีอยู่แล้วนะคะไปเติมเต็มในช่องที่ควรจะปรับเปลี่ยนให้มันกระชับขึ้นในแผนเพื่อที่จะปฏิบัติได้จริงประสบการณ์ในการพายุมาพายุดิเรกชันที่มาที่บ้านผมโยโลก็คือชาวบ้านก็ไม่ได้โดนอะไรโดนมากมายเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นไม่มีพอไม่มีปั๊บก็โกลาหลไม่รู้ว่าจะจับอะไรจับ
หางว่าจากหัวอะไรดังนั้นคิดว่าถ้าหากว่ามีการคือพายุอีกครั้งหนึ่งคิดว่าในการที่จะป้องกันด้วยครับภัยพิบัตินี้ผมว่าอาจจะเป็นได้สวยพานุเทพปานหมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานพักการบ้านพริก